สวัสดีครับวันนี้พาเพื่อนๆมาชมไผ่ดำเพชรภูพานระยะนี้ทางสวนกำลังทำหญ้านะครับทำหญ้าวัชพืชบริเวณโคนไผ่แล้วก็นำปุ๋ยนะครับก็เป็นปุ๋ยคอกทางสวนใช้ขี้วัวนมนะครับมาใส่บริเวณโคนต้นเนื่องจากระยะนี้เข้าสู่ฤดูหนาวนะครับพอดีทำโคนเสร็จแล้วก็ถ่ายช่วงเย็นทำให้มุมที่ถ่ายวิดีโอมันจะไม่ค่อยสวยนะครับภาพมันจะดูแล้วค่อนข้างที่จะย้อนแสงนิดนึงนะครับก็ไผ่ดำเพชรภูพานของทางสวนก็เพิ่งลงปลูกได้ไม่นานนะครับแต่ก็แทงหน่อขึ้นลำแม่มาได้ประมาณ3ลำแล้วลำแรกก็เข้าสีแล้วนะครับคือลำของเขาจะออกสีดำแล้วส่วนลำใหม่ที่เพิ่งแทงก็ยังเป็นสีเขียวอยู่ระยะนี้ไผ่อาจจะดูไม่ค่อยสวยนะครับเนื่องจากว่าในพื้นที่จังหวัดสกลนครเองอากาศค่อนข้างหนาวเหมือนวันนี้เป็นวันที่31ธันวาคมปี2563อากาศตอนนี้ค่อนข้างหนาวเลยนะครับซึ่งช่วงประมาณรุ่งเช้านะครับประมาณตีห้าถึงหกโมงเช้าอุณหภูมิน่าจะอยู่ประมาณ8ถึง9องศานะครับทำให้การเจริญเติบโตของต้นไม้รวมทั้งไผ่จะไม่ค่อยคือมันเหมือนจะพักตัวนะครับแต่ว่าก็จะมีไผ่หลายๆสายพันธุ์ก็ยังแทงหน่อได้ดีนะครับแต่เราจะต้องคอยรดน้ำให้เขานะครับเพราะว่าถ้าเกิดหน่อก็แทงออกมาแล้วมันขาดน้ำจะทำให้หน่อที่แทงออกมาใหม่มันยุบตัวได้นะครับก็เพิ่งใส่ปุ๋ยไปนะครับแล้วก็รดน้ำให้เขา